สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขสาธารณะรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะมาชวนพูดคุยต้องบอกว่าเรากำลังจะมาชวนคุยการบริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเราจะมีการมอบรางวัลหนึ่งให้สำหรับโรงพยาบาลนะคะเป็นการชื่นชมเป็นการให้กำลังใจรางวัลนั้นชื่อว่าชาอวอร์ดค่ะวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะว่าชาอวอร์ดมีที่มาที่ไปอย่างไรและแน่นอนที่สุดค่ะสำหรับบุคคลที่จะมาแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากท่านผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนท่านนายแพทย์อนุวัฒน์สุภชุติกุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับต้องบอกว่างานของสรพมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาเสมอนะคะแล้ววันนี้มีเรื่องที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องชาอวอร์ดค่ะอาจารย์คะช่วยอธิบายให้เราได้เข้าใจกันนิดนึงนะคะว่าชาอวอร์ดนี้เป็นอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรคะครับคําว่าชานี่ก็เป็นคําที่เราใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาอย่างหนึ่งที่มุ่งเน้นมิติทางด้านจิตใจเข้ามาเป็นตัวตั้งนะครับคำย่อตอนนี้มีที่มาตอนเริ่มต้นกับตอนปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยคือชาเนี่ยก็มาจากคำสามตัวอักษรคือ SHA นะครับ SHA นะฮะตัว S เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยคือ sustainable คือความยั่งยืนนะครับส่วน H เนี่ยก็คือ health promotion กับ health care คือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพกับบริการสุขภาพแล้วตัว A เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของ accreditation กับ appreciation นะนั้นผสมผสานตรงนี้ก็คือว่าต้องการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่มีเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพไปด้วยเนี่ยไปสู่ความยั่งยืนโดยใช้กระบวนการของการรับรองคุณภาพและการชื่นชมกันเนี่ยเป็นกลไกสำคัญนะครับทีนี้เมื่อทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็พบว่า เราต้องการผสมผสานเรื่องชากระบวนการชาเนี่ยกับเรื่องของ HA ซึ่งเราทำอยู่เดิมได้เข้าด้วยกันเราก็เรียกตัวนี้นะฮะว่าเป็นชาเนี่ยก็คือ spiritual HA นะครับก็เป็นอะไรที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพโดยมีมิติของเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญคะนะครับแล้วในคราวเนี้ยที่มีอวอร์ดเนี่ยตัว A เนี่ยก็จริงๆแล้ว A ที่อยู่ในชาก็คงไม่ได้เป็นอวอร์ดนะฮะแต่ว่าเป็น A ของ appreciation นะครับค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่น่าสนใจนะคะทำให้เรามีมุมมองในกลับมาดูนะคะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพในเรื่องของระบบบริการสุขภาพแต่เดิมเราเคยคิดว่าเอ๊ะการทำงานนะคะให้ดีอย่างเต็มที่นะคะด้วยความตั้งใจนะคะทำให้ถูกต้องแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วแต่ปรากฏว่าดูเหมือนคำว่าที่ทำให้เกิดความยั่งยืนหรือ sustainable นะคะมีคำว่าจิตวิญญาณและ spiritual เข้ามาร่วมด้วยอาจารย์คะคำสองสามคำเหล่านี้มันมีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องกันยังไงคะเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากโรงพยาบาลนี่นะครับว่าเมื่อโรงพยาบาลพัฒนาคือเราเริ่มต้นพัฒนาโดยการใช้วางระบบคุณภาพคือใช้ศาสตร์ของการพัฒนาเนี่ยเป็นตัวตั้งก็จะมีความแข็งตัวพอสมควรมีขั้นตอนมีระเบียบวิธีอะไรต่างๆพอสมควรพอทํางานไปแล้วเกิดชีวิตไม่สมดุลเพราะว่าเรื่องของความแข็งกับด้านอ่อนเนี่ยนะครับด้านแข็งกับด้านอ่อนเนี่ยมันควรจะควบคู่ไปด้วยกันก็ทำให้เกิดความทุกข์หรือว่าเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นภาระที่หนักก็จะมีทีมงานในโรงพยาบาลส่วนหนึ่งก็เริ่มจะหาวิธีการว่าทำอย่างไรให้เรามีความสุขกับงานด้วยนั้นตอนนี้ก็ไปหาศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านที่เป็นซอฟต์ไซด์ตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นเรื่องของเป็นการมุ่งเน้นทางด้านจิตวิญญาณเข้ามานะขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งก็คือการที่เราส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้ในการทำงานนะก็เป็นความรู้ทางด้านการวิจัยหรือว่าการค้นคว้าการทดลองต่างๆเอาความรู้ที่สรุปแล้วเนี่ยมาใช้ประโยชน์พอทำตรงนั้นเนี่ยก็พบว่าไม่พอต้องมีความรู้ทางด้านความรู้จากการปฏิบัติด้วยแล้วต่อมาเนี่ยก็นอกจากการใช้ความรู้ในตำราความรู้จากการปฏิบัติก็มีการสร้างความรู้จากงานที่เราทำด้วยก็พัฒนาตอนนี้เป็นเรื่องของความรู้ขึ้นมาในกลุ่มของความรู้เพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าในการพัฒนาคุณภาพปัจจุบันนั้นเนี่ยเหมือนเราวิ่ง3ขาวิ่ง3ขาต้องวิ่งไปพร้อมกันขาที่ผูกกันไว้เนี่ยฮะคือ2คนเนี่ยคือคนไม่เป็นไรแต่ว่าวิ่ง3ขาคือว่า3ขานี่ต้องก้าวไปด้วยกันเนี่ยประกอบด้วยขาหลักก็คือเรื่องของระบบคุณภาพนะครับขาที่2ขาที่เข้ามาทัดเทียมกันคือเรื่องของจิตวิญญาณกับเรื่องของความรู้และปัญญาครับก็ดูเหมือนนะคะเหมือนกับว่าร่างกายของเราทีเดียวนะคะในการที่เราจะขับเคลื่อนอะไรบางอย่างเหมือนกับประกอบด้วย
คนที่ทำเนาะทำให้สอดคล้องกับระบบนี่ก็เหมือนกับแฮนด์นะคะเหมือนกับมือต้องลงมือทำใช่พอเราจะลงมือทำแล้วเนี่ยทำไปทำมาเกิดท้อถอยหมดเรี่ยวหมดแรงนะคะมันก็ต้องอาศัยใจนะคะก็คือฮาร์ทเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณเป็นในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มให้การทำงานนั้นทำอย่างมีความสุขเมื่อเราลงมือทำอย่างมีความสุขแล้วจะทำให้มันเติบโตก้าวหน้ามันก็ต้องใช้เฮสก็คือในเรื่องของความรู้ต่างๆนะคะที่เราเกิดการสะสมเกิดการสร้างขึ้นเกิดการเรียนรู้เหมือนกับร่างกายของคนเราเลยในการขับเคลื่อนงานคุณภาพนะคะก็เป็น 3H ขึ้นมานะคะอาจารย์คะทีนี้ปรากฏว่าเราเริ่มพบโรงพยาบาลที่ใช้แนวคิดของการใช้ความสุขนะคะภายในโรงพยาบาลสร้างและกระตุ้นให้คนในโรงพยาบาลเกิดการพัฒนาก็เกิดการขยับอยากจะชื่นชมโรงพยาบาลเหล่านั้นเกิดกระบวนการขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์ตอนที่เราเริ่มต้นทำเนี่ยนะครับเราก็มาทำความเข้าใจกันว่าความหมายของจิตวิญญาณนี่คืออะไรตอนนั้นเราก็ตอบไม่ได้ว่าคืออะไรเราไม่กล้าตอบนะแต่พอเราทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะที่มีการพูดถึงความหมายต่างๆนั้นเนี่ยพูดกันถึงว่าในเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างนะครับในการพูดถึงมิติด้านจิตวิญญาณในเรื่องสุขภาพนั้นเนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเคยพยายามนำเอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นความหมายหรือคำจำกัดความอย่างหนึ่งของเรื่องของสุขภาวะแต่ว่าไม่สำเร็จไม่สำเร็จเพราะว่าถูกต่อต้านมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันนะบางคนคิดว่าจิตวิญญาณเนี่ยคือวิญญาณที่ล่องลอยนะเข้าไปตรงนั้นบางคนคิดว่าเป็นเรื่องของศาสนาครับนั้นองค์การอนามัยโลกก็ไม่สามารถใช้คำนี้ได้ในความหมายนั้นนะครับแต่ว่าในประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับท่านพุทธทาสเนี่ยท่านเคยให้ความหมายตรงนี้ไว้ว่าอะไรก็ตามที่เราทำไปแล้วเราลดตัวตนของเราเองลดอัตราของเราทำเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเนี่ยนั่นคือมิติด้านจิตวิญญาณของเราจะสูงเพิ่มขึ้นนะครับฝรั่งให้ความหมายว่าอย่างไรนะครับฝรั่งให้ความหมายว่าเป็นเรื่องของความสามารถในการที่จะให้ความหมายและคุณค่าสำหรับทุกอย่างที่เข้ามาในประสบการณ์อันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้องไปตีความต่อยนะครับว่ามันหมายถึงว่ายังไงแต่ว่ามันเป็นเรื่องการใช้ปัญญาในการที่จะเห็นถึงอะไรต่างๆที่ไม่ได้ออกมาชัดๆแต่ว่ามันอยู่ข้างในนะครับคุณโสพลสุภาพงศ์เนี่ยพูดถึงนะฮะว่าจิตวิญญาณเนี่ยนะครับคือการที่สุขภาวะด้านจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในสังคมนะฮะที่ทำให้มีสังคมสุขภาวะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่ผู้คนเนี่ยนะครับจะนับถือศรัทธาก็คือครอบคลุมไปหมดเลยนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติต่อสิ่งที่มองไม่เห็นชัดเจนว่าเราไม่ได้ถูกสั่งแต่เพียงแต่ว่าเราอย่างเช่นตัวอย่างนะฮะเราทำงานร่วมกันเนี่ยเราเคารพซึ่งกันและกันเราเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เราเคารพในความสามารถของทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิติเรื่องจิตวิญญาณแล้วนะครับตอนเช้าที่เราออกจากบ้านเนี่ยเราเห็นพนักงานเก็บขยะของกทม.เนี่ยเรายิ้มให้เขาด้วยความศรัทธาว่าเขาทำหน้าที่ของเขาเราไม่ได้รังเกียจเขาว่าเขาทำในสิ่งที่มันเป็นอะไรที่น่ารังเกียจที่มีกลิ่นเหม็นเรื่องต่างเนี่ยอันนี้เป็นการพัฒนาจิตวิญญาณในตัวเราเนี่ยนะครับค่อยๆพัฒนาขึ้นมาทีละน้อยนะฮะทีนี้พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะในการนำมาใช้ในการนำมิติเรื่องจิตวิญญาณมาใช้ในการทำงานเนี่ยก็จะพบว่ามีหลายด้านผมจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำเนี่ยมันจะมีวงที่กระเพื่อมออกมาวงกระเพื่อมนั่นคืออะไรนะครับวงแรกสุดนี้คือตัวเราเองเราพัฒนาจิตวิญญาณในตัวเราเอง ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตนะฮะการทำให้จิตของเรานั้นมีความสงบนิ่งจิตของเรานั้นเป็นกลางไม่ยึดถือว่าคือไม่มีจิตที่มีอกุศลอยู่ในใจตอนนี้นะครับเพราะจิตเราสงบเนี่ยเราจะเริ่มเห็นโลกที่เป็นโลกที่ตามความเป็นจริงมากขึ้นว่าธรรมชาติของโลกเป็นแบบนี้นะครับมีสิ่งที่เราชอบไม่ชอบเนี่ยนะฮะเราก็จะค่อยๆคลายความชอบไม่ชอบนั้นลงก็ทำให้เราไม่มีอคติต่ออะไรเรื่องลดตรงนี้ลงไปตัวนี้ให้ผลดีอย่างไรนะครับให้ผลดีต่อการที่ทำให้เรามีความสามารถที่พูดคนดีขึ้นแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะเมื่อเราเข้าไปใกล้ผู้ป่วยนั้นผู้ป่วยจะสามารถรับพลังตรงนี้ได้แล้วก็ตอนนี้เรียกว่าเป็นพลังบวกที่ผู้ให้บริการสามารถทำให้เกิดการเยียวยากับผู้ป่วยได้โดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแค่เรามีจิตที่สงบนิ่งแล้วเรามีพลังความเมตตาที่แผ่ให้ผู้ป่วยนั้นเนี่ยนะครับก็ผู้ป่วยก็จะรู้สึกว่าตัวเองได้รับการเยียวยาพลังตัวนี้เชื่อมต่อมาถึงความสัมพันธ์ของผู้คนเราพบว่าเวลาที่เราทำงานร่วมกันนั้นเนี่ยมีโอกาสมากมายเลยที่เราจะต้องมีความขัดข้องใจทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าความเห็นไม่ตรงกันต้องมีการถกเถียงเพื่อให้ความเห็นของตัวเองนั้นเป็นฝ่ายได้นำไปปฏิบัตินะครับเมื่อเรามาทบทวนเราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ยึดติดกับความเห็นตัวเรามากเกินไปแล้วก็ฟังคนอื่นน้อยเกินไป
แทนที่เราจะร่วมมือกันนำความเห็นที่แตกต่างกันนั้นมาใช้ประโยชน์เนี่ยแล้วก็กลับมากลายเป็นความขัดแย้งแล้วก็กลายเป็นอะไรที่ร่วมมือกันไม่ได้เรานึกถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไกลตัวออกไปนะครับว่าธรรมชาตินะฮะสวนสีเขียวของต้นไม้เสียงเพลงแสงธรรมชาติภาพวาดต่างๆนะครับรวมทั้งงานศิลปะต่างๆนั้นเนี่ยสามารถที่จะช่วยในการเยียวยาของผู้ป่วยได้สิ่งแวดล้อมที่ดีก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ผ่อนคลายแล้วก็สามารถที่จะเยียวยาตนเองได้ระดับนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาแล้วก็รวบรวมแล้วก็ประมวลสิ่งเหล่านี้นะครับเข้ามาบอกเล่าซึ่งกันและกันนะการใช้เรื่องเล่าก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้ตัวผู้ทำงานเองนั้นได้มีโอกาสที่จะเปิดถึงประสบการณ์ของตัวเองแล้วทำให้คนฟังนั้นได้เห็นถึงโอกาสที่เขาจะนำไปทำได้นะก็มีการฝึกอบรมเรื่องพวกนี้ที่จะทำให้การใช้เรื่องเล่านั้นมาเป็นเครื่องมืออันหนึ่งในการทำงานด้วยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทำงานที่ผ่านมาในเรื่องของการขับเคลื่อนด้วยมิติจิตวิญญาณหรือว่าที่เราเรียกว่าชาค่ะดูเป็นมิติที่น่าสนใจแล้วเป็นมิติที่มีเสน่ห์มากๆทีเดียวนะคะดังนั้นเชื่อแน่ว่าหลายคนเริ่มสนใจแล้วค่ะว่าโรงพยาบาลไหนที่สามารถนำเรื่องราวเกี่ยวกับมิติจิตวิญญาณนะคะไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องของการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพและได้อย่างยั่งยืนเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันค่ะว่ามีโรงพยาบาลมากมายค่ะที่ได้นำเรื่องเหล่านี้ไปใช้แล้วเกิดประสบผลสำเร็จขึ้นมาพักสักครู่ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเชื่อแน่ว่าหลายคนกำลังตั้งตารอค่ะว่ารางวัลชาอวอร์ดที่พูดถึงนั้นเป็นอย่างไรและใครบ้างนะคะที่ได้รับรางวัลนี้อาจารย์คะสำหรับรางวัลชาอวอร์ดที่เราคุยกันในวันนี้มีเกณฑ์ในการตัดสินอย่างไรแล้วมีใครบ้างคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะครับคือเรามีชื่อว่าเป็นสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเนี่ยก็มักจะถูกถามตลอดเวลาว่าจะรับรองอันนู้นนี่นั่นไหมพอเราทำเรื่องชาเนี่ยคนก็ถามว่าเราจะมีการรับรองชาไหมนะครับผมก็ตอบกับทุกคนไปตลอดเวลาว่าเราไม่รับรองเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องมิติด้านจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้ขอบเขตมากถ้าเราไปรับรองเนี่ยจะทำให้โอกาสที่จะไปตีกรอบแล้วทำให้การพัฒนาเนี่ยแคบลงนะครับทีนี้ทางฝรั่งไม่คิดอย่างนั้นนะฝรั่งเนี่ยจะอะไรก็จับมาประเมินมีเกณฑ์แล้วก็มาประเมินหมดเลยนะฮะเราก็ศึกษาเกณฑ์ที่ฝรั่งเขาใช้ดูนะครับว่าเกณฑ์เขามีอะไรบ้างเพราะว่าเกณฑ์เขาไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับเพียงแค่ว่าเราว่าการดูแลที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเนี่ยใส่เข้าไปในมาตรฐานที่เรามีอยู่ทุกมาตรฐานเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นเกณฑ์ประเมินที่เขาใช้อยู่ได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเรายังไม่ใช่เกณฑ์ละเอียดขนาดนั้นหรอกแต่เราอยากจะไปดูเราอยากจะชื่นชมโรงพยาบาลที่เป็นแบบอย่างสามารถเป็นแบบอย่างได้ในเรื่องนี้ให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นที่ต่างการทำงานซึ่งบางคนอาจจะทำงานแบบรูปแบบด้วยทำเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่เราอยากจะเห็นคนที่ทำจริงจังคนที่ทำอย่างทำแล้วได้ผลแล้วก็มีความสุขในการทำงานว่ามีรูปธรรมอย่างไรบ้างเราก็เลยมีการคัดกรองขึ้นมานะครับโรงพยาบาลจำนวนหนึ่งแล้วก็ใช้เกณฑ์แบบหลวมๆเรียกว่าเกณฑ์กว้างๆก็คือว่าเกณฑ์ที่จะดูว่าเราจะดูเรื่องอะไรบ้างนะฮะเกณฑ์หลักสำคัญเนี่ยก็จะมีอยู่4ด้านด้วยกันที่เราดูนะครับอันที่1ก็คือการที่ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจนะครับก็คือเรื่องของจิตวิญญาณในการดูแลผู้ป่วยอันที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ดูแลคนทำงานด้วยกันเองนะครับว่าใช้มีความเริ่มยังไงในการที่จะทำให้คนมีความสุขในการทำงานนะครับอาจจะเรียกว่าบางคนอาจจะเรียกเป็น happy workplace ก็ได้นะครับอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาครับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรใช้สิ่งแวดล้อมอย่างไรเพื่อประโยชน์ในการเยียวยาผู้ป่วยอันที่4เนี่ยเป็นเรื่องการทำงานกับชุมชนครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นมิติที่ขยายงานของด้านการดูแลนั้นเนี่ยไปสู่ตัวผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ชุมชนต้องบอกว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับกลุ่มที่ถ้าโรงพยาบาลไหนได้ทำทั้ง4มิติตรงนี้นะคะก็จะทำให้โรงพยาบาลนั้นเป็นโรงพยาบาลที่ต้องบอกเป็นโรงพยาบาลแห่งความสุขด้วยเพราะสุขทั้งที่ได้ทำแล้วก็สุขทั้งที่ได้ให้นะคะทีนี้รางวัลในปีนี้ต้องบอกว่าเป็นในลักษณะของการชื่นชมใช่ไหมคะอาจารย์เป็นการชื่นชมสำหรับผลของการทำงานที่มีมิติในเรื่องของจิตวิญญาณมีทั้งหมดกี่รางวัลคะอาจารย์มีทั้งหมด10รางวัลครับ10รางวัลเราได้ไปค้นหาเรียนรู้จากสิ่งที่โรงพยาบาลทำ10รางวัลเราคัดกรองขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ส่งคณะกรรมการเนี่ยไปเยี่ยมโรงพยาบาลไปดูให้เห็นของจริงว่า
ป็นโรงพยาบาลที่น่าได้รางวัลหรือเปล่าค่ะต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่น่าชื่นชมยินดีจริงๆนะคะสำหรับโรงพยาบาลที่สามารถนำแนวคิดต่างๆเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้และต้องบอกว่าเป็นการทำจากโรงพยาบาลเองเราเองเป็นเพียงผู้เข้าไปค้นหาแล้วก็เรียนรู้แล้วพบว่าเขาได้มีการทำงานนะคะที่ใช้มิติจิตวิญญาณเข้ามาขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพค่ะเชื่อแน่ว่าหลายคนนะคะอยากจะเห็นแล้วว่าผู้นำซึ่งมีความสำคัญมากนะคะในการขับเคลื่อนเรื่องราวเหล่านี้เป็นใครกันบ้างและ วันนี้มีโอกาสอันดีค่ะเราได้มีการสัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลเราอยากจะส่งต่อเวทีนี้ให้กับเวทีของการสัมภาษณ์ค่ะในโอกาสที่เราได้รับรางวัลชาอวอร์ดในครั้งนี้นะครับพวกเราโรงพยาบาลทะเยอทุกคนมีความภาคภูมิใจมากเพราะว่าเป็นรางวัล ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการที่พวกเราได้มุ่งมั่นทำงานคุณภาพติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะให้เกิดบริการที่มีคุณภาพคนทำงานมีความสุขประชาชนที่มารับบริการมีความสุขเพื่อให้เกิดผลการรักษาผลการให้บริการนั้นเป็นไปด้วยดีนะครับขอให้เกิดความสุขกับชุมชนนะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีค่ากับพวกเรามากโดยเฉพาะเป็นการได้รับรางวัลจากการประทานของพระองค์ท่านนะครับครับก็ตรงนี้ก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจครับที่ได้รับรางวัลเพราะว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นรางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรก็คือโรงพยาบาลกระพงเพราะว่ารางวัลนี้ที่ได้มาเนี่ยก็เป็นความพยายามของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานแล้วก็จริงตรงนี้ก็มีส่วนของชุมชนเข้ามาร่วมด้วยก็เลย เป็นสิ่งที่เราบอกว่ามันเป็นความร่วมมือที่ไม่เคยเกิดมาก่อนมันเกิดความสามัคคีแล้วก็จริงๆผลลัพธ์ด้านนึงเนี่ยก็คนที่ทำงานเขามีความสุขในการทำเมื่อได้รางวัลตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เข้ามาช่วยชูของให้เขามีพลังที่จะทำต่อถ้าเราพูดถึงตัวโครงสร้างจิตวิญญาณที่ทำให้มีความสุขก็คือเราเป็นอะไรเราก็ทำสิ่งนั้นให้ดีแล้วเราก็รู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำสองส่วนนี้เนี่ยฮะทำสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรารู้ว่ามันเป็นอะไรอยู่ให้ดีแล้วเราก็ค้นหาความสุขตรงนั้นให้เจองานต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามมาเพราะว่าพอเราสามารถดึงสิ่งดีๆออกมาแล้วเนี่ยความปลอดภัยก็ดีหรือเรื่องความยั่งยืนความสุขเนี่ยมันก็ตามมาเองเพราะฉะนั้นการที่ได้รับงานชาวอร์ดนี้เนี่ยก็ทำให้ก็มีความสุขของระดับเจ้าหน้าที่แล้วก็ชุมชนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดที่ผมคิดว่าตัวผมหรือว่าเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องการบอกว่าเขาเนี่ยสามารถดึงจิตวิญญาณออกมาได้ซึ่งนั่นคือความยั่งยืนมากกว่านะครับก็คิดว่าจิตวิญญาณทุกคนมีทุกคนนะฮะถ้าเราสามารถดึงสิ่งนี้ออกมาก็จะทำใหงานที่ว่ายากเนี่ยก็จะเป็นงานที่ง่ายขึ้นได้ครับต้องบอกนะครับว่าชาเนี่ยได้มาโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ด้วยซ้ำไปนะฮะก็ได้ข่าวมาว่ามีโรงพยาบาลที่ได้รับเลือกชาอวอร์ด10โรงพยาบาลและหนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลนครพนมแรกๆใหม่ๆแล้วก็งงๆนะครับว่าเอ๊ะเขารู้เราจากเราได้ยังไงซึ่งไปเสิร์ฟมาก็มาจากว่าคำว่าเซอร์เวย์เยอร์ที่เคยมาตรวจเราตั้งแต่แอคเครดิตครั้งแรกหรือแอคเครดิตนะครับหรือแม้กระทั่งครูแพคทิสนะครับได้เอาบรรยากาศของยูรักเข้ามาเซอร์เวย์ของเรานะครับกลับไปเล่าให้กับสรพ.ฟังสรพ.ก็พบว่าในมิติของชานะครับเกิดขึ้นในองค์กรของเราแล้วนะครับสุดท้ายมาเนี่ยทางผู้ชายของสรพ.ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับบนก็มาขอ verify ครับขอมาดูว่าจริงหรือเปล่านะครับก็มีผู้ใหญ่หลายท่านเลยนะครับตั้งแต่อาจารย์สุภชัยอาจารย์อนุวัฒน์นะครับอาจารย์ชุมศักดิ์อาจารย์สมศรีและอาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับมาตรวจหลังจากที่ท่านเห็นแล้วนะครับท่านก็ไปดูที่หน้างานนะครับหลังจากที่ท่านพบที่หน้างานแล้วนะครับท่านก็ประชุมกันว่าโรงพยาบาลนครธนมีวิสัยทัศน์จิตวิญญาณอยู่ในเรื่องของการทำงานก็เลยให้รางวัลเราผมต้องบอกนะครับว่ารางวัลชาญเนี่ยเป็นรางวัลที่พวกเรานครธนทุกคนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและเรารู้สึกว่ามันเป็นกำลังที่ดีสำหรับเราจะเอาสิ่งเหล่านี้นะครับไปสร้างพลังต่อให้เกิดขึ้นองค์กรแล้วก็ทำงานต่อไปต้องขอบคุณสรพ.มากครับขอบคุณกับรางวัลชาที่มอบให้เรานะครับและเราตั้งใจว่าเราจะเดินเส้นทางนี้ต่อไปเพื่อการดูแลคนไข้ที่ดีครับคือกระบวนการให้รางวัลเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชาเหมือนกันคือการได้รับการยกย่องนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องกลับไปดูก็คือทำไมเราถึงได้รับรางวัลนี้แล้วก็รางวัลนี้นี่มีความเป็นมาอย่างไรผมว่าตรงนั้นสำคัญมากกว่ารางวัลรางวัลอาจจะแค่ 20% แต่เนื้อหาข้างหลังนี่สำคัญมากนะครับผมหมอคิดว่าเรื่องของชานะครับมันจะทำให้องค์กรที่ทำงานกับสุขภาพนะครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าคงไม่ใช่เฉพาะองค์กรสุขภาพครับต้องกลับมาทบทวนดูว่า
งานที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับจะทำอย่างไรทำให้คนในองค์กรมีความสุขนะครับแล้วก็ผู้รับผลงานเราก็มีความสุขนะครับซึ่งเราก็พบว่าจุดสำคัญของชาเนี่ยนะฮะก็คือการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากคนที่ทำงานในระบบสุขภาพเนี่ยเราจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ใช่ความเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับมานำเผยแพร่หรือมาใช้ในการทำงานเรากลับไปนำความรู้นะฮะความรู้ที่มาอาจจะต่างประเทศนะครับเราคิดว่ามันทันสมัยไม่ใช่นะครับผมคิดว่าถ้าเขาเรียกว่าทำให้มันสมดุลเนี่ยก็จะทำให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นได้นะครับก่อนอื่นก็ต้องรู้สึกขอบคุณทางสรพ.เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เห็นคุณค่าของทีมงานของหนองวัวซอกซึ่งคำว่าทีมงานนี้ก็มีทั้งระดับโรงพยาบาลทั้งระดับพื้นที่ทั้งภาคีเครือข่ายก็ได้ร่วมกันทำซึ่งการทำงานของเรานี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงเพื่อประโยชน์กับคนไข้เป็นสิ่งที่มันอาจจะวัดได้ยากแต่ว่าสรพ.ก็ได้มองเห็นตรงนั้นแล้วก็ให้รางวัลในเรื่องของคุณค่าเห็นขอบคุณค่าของเราเราก็รู้สึกดีใจมากครับค่ะก็ได้ฟังความรู้สึกของท่านผู้บริหารนะคะหลายต่อหลายคนได้พูดถึงการนำแนวคิดจิตวิญญาณไปใช้ในการพัฒนาและการขับเคลื่อนงานของโรงพยาบาลต้องบอกว่ารู้สึกว่ามีความสุขนะคะและเชื่อแน่ว่าหลายๆโรงพยาบาลและหลายๆคนอยากจะนำแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้คงต้องเรียนถามท่านผู้อำนวยการนะคะถ้าสมมติว่าแต่ละโรงพยาบาลจะนำแนวคิดต่างๆเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เขาสามารถนำไปใช้ได้หรืออาจารย์จะมีข้อแนะนำข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างคะครับคือว่าการนำไปใช้ที่ดีคือการที่นำไปใช้แบบเรียบง่ายนะครับตัวอย่างเช่นการตั้งเป้าหมายว่างานได้ผลคนเป็นสุขเนี่ยเป็นธงของการทำงานเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วเราก็พยายามหาทางว่าจะทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายตรงนี้นะครับทีนี้ในการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตรงนี้ต้องแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสที่จะฝึกฝนตัวเองเยอะนะครับเราก็เริ่มด้วยคนที่เต็มใจที่จะฝึกฝนตัวเองหรือว่ามีศักยภาพด้านนี้อยู่แล้วก็ค่อยๆขยายคือคนที่ทำตรงนี้ได้จะเป็นคนที่เปล่งประกายความสุขแล้วก็ค่อยขยายความสุขตรงนี้ไปสู่เพื่อนร่วมงานที่เป็นวงที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับเราคงจะทำเรื่องของสปิริตชวลที่จะบูรณาการเข้าไปในงานของการทำงานประจำเนี่ยนะครับในลักษณะที่ผสมผสานเข้าไปในทุกขั้นตอนเลยแต่เดิมนั้นเนี่ยเราก็จะคิดถึงว่าทำเรื่องของความปลอดภัยก่อนนะเรื่องเซฟตี้ก่อนแล้วก็มาทำเรื่องของมาตรฐานให้ได้มาตรฐานแล้วก็ค่อยมาต่อยอดทางด้านสปิริตชวลนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เราพบว่าเราสามารถที่จะทำแบบเมื่อกี้เหมือนกับเป็นขนมชั้นเนี่ยนะครับแต่ในปัจจุบันเราพบว่าเราสามารถที่จะผสมผสานกวนให้เป็นขนมเปียกปูนไปได้เลยนะครับที่จะให้จิตวิญญาณก็เข้าไปผสมกับเรื่องของเซฟตี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วเข้าไปในการใช้มาตรฐานของวิชาชีพเนี่ยถ้าเรามีสำนึกของด้านจิตวิญญาณอยู่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราให้บริการที่ด้อยคุณภาพมีความรู้นี่อยู่มีเทคโนโลยีนี่อยู่มีความรู้ที่ชัดเจนว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำถ้าเราไม่ทำตามนั้นก็ถือว่าเราเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราไม่ได้ให้ความเคารพหรือไม่ได้ที่นึกถึงศักดิ์ศรีของผู้ที่รับบริการของเราดังนั้นตอนนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องของการฝึกฝนที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ในทุกขณะของการทำงานดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะขับเคลื่อนทุกเรื่องไปในทิศทางเดียวกันเหมือนการบูรณาการค่ะเราสามารถบูรณาการ 3S ทำในขั้นตอนเดียวกันได้ไม่ว่าจะเป็นใน S ส่วนของ Safety S ในส่วนของ System ระบบต่างๆรวมถึง Standard แล้วก็ S ในส่วนของ Spiritual ถ้าทั้งหมดกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเชื่อแน่ว่าการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพจะเป็นการขับเคลื่อนที่มีความสุขและก็ยั่งยืนค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนท่านนายแพทย์อนุวัฒน์สุภชุติคุณไว้เป็นอย่างสูงค่ะรายการสุขสาธารณะขอขอบพระคุณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนที่สนับสนุนให้เกิดรายการดีๆมีเรื่องราวดีๆมามอบให้กับประชาชนค่ะสวัสดีค่ะ